ก็สวัสดีครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทัวร์ไทยป่าเที่ยวก็หาดูยากครับแข่งกันตกป่าที่หนองบัวลำภูผมก็ไม่คิดว่าจะมีอันนี้ก็ลงเบ็ดแข่งตกป่าเดี๋ยวผมจะดูบรรยากาศว่าก็แข่งก็ที่ถามน้องเขาบอกมีแข่งขนาดไซส์ผมไม่รู้เขาให้ถ่ายว่าถ้าเขาไม่ให้เดี๋ยวผมก็จะลบประมาณนั้นอันนี้เขาบอกว่าแข่งไซส์กันผมไม่รู้ว่าเขาตกมาแล้วเขามาชั่งสุดเจ้าไม่ทันครับเด็กน้ำเด็กครับเดินน้ำด้วยนะครับเดินน้ำด้วยนะครับเดินเลยปานินว่าต้องได้กับมาต่อชิวอันนี้เขาแข่งอะไรผมไม่แน่ใจจะปลาเยอะศูนย์จุดแปดสามพันนะตกบาทก็ตกได้ควรเอามาซ่อนผมไม่รู้แข่งตรงไหนยังไม่รู้เอาลูกนี่กูดีปิ๊กเลยนะเดี๋ยวก่อนด้านสมุดตีกรรมการด้วยโอ้จะเอาด้านสมุดตี1.26สมบัติทัดไปใหญ่ครับทุกคนนำไปใหญ่แล้วแข่งเอาน้ำหนักกันบ่ครับใช่ครับเอาน้ำหนักเท่าไหร่16ตามพิกัดกรรมการครับที่กรรมการกำหนดใช่ครับจริงๆตกปลานี่0.90ตกปลาจริงๆมีเยอะครับแต่ที่หนองบัวลำภูผมไม่คิดว่าจะมีเขาแข่งขันเอาน้ำหนักพิกัดกรรมการเป็นคนกำหนดเหมือนกันครับก็ปลาเยอะ9ที่มาตกนี่ก็คือลงแบบแข่งกันประมาณนั้นศูนย์จุดแปดเจ็ดลงมาป่ามันตื้อเลยอ๋อที่เห็นตกได้กลับไปปล่อยเข้าไปศูนย์จุดเจ็ดครับเอามาสั่งเหรอเอาไปปล่อยประมาณเขาเรียกแข่งขันตกป่าผมก็ไม่เข้าใจระเบียบเท่าไหร่ผมเรียกว่าตกได้แล้วก็ไปชิดเลยครอบเดียวกันครับเนี่ยเสียนตกป่าเขาแบบแข่งขันเขาเป็นโซ่ก็เป็นกีฬาตกป่าอีกประมาณหนึ่งสี่เก้าครับนี่ก็ได้ตะปานินนะปานินชอบศูนย์จุดเก้าแปดตกบาทครับดูนะครับดิวปีนั้นเดินไปก็มาชั่งได้เรามี1 2 3ไม่ทันนะครับไม่ทันให้เขาเก้าแปดให้เขาเก้าแป
เดี๋ยวจะปีต่อไปก็จะไปปล่อยไหมดูนะครับดูนะครับ0.85เป็นแพร่ที่เท่นะตัวหลังจากช่างเสร็จคนนั้นที่ริมสุดเลยเอาไปปล่อยขึ้นเลยน้า0.86ไม่ว่าบอกก็หน่อยนึงอยู่นะบอกว่าตัวทับกันขึ้นเลยเอาน้ำหนักเท่าไหร่เพิ่นคือมีเฮ0.99ตรงบักครับ 8.5 บ่ 0.85 0.85 ครับรับปลาครับรับปลาครับบอกครับปลาก็น้อยนะครับที่จะได้ตรงเป๊ะเขาไม่ให้เอากลับบ้านไหมแต่คนได้ตรงผู้ชนะแม่นบ่เอากลับไปปล่อยบ่คนสุดท้ายไม่ได้เอากลับไปปล่อยบ่ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแข่งกันตกปลาแต่ไม่คิดว่าจะเจอที่หนองบัวลำพูครับคนที่ชอบกีฬาตกปลาเขาก็มาประมาณชั่วโมงไปอันนี้ค่าเบ็ดเป็นคนเท่าไหร่ครับค่าสมัครเท่าไหร่พี่ก้อน 2,600 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาท 0.90 ครับก็เหมือนกีฬาประเภทอื่นเช่นเอาง่ายอย่างเตะตองนะครับคนที่ได้น้ำหนักเท่าที่กรรมการกำหนดคือผู้ชนะแม่นบ่ครับไปครับ 0.59 ก็กีฬาชนิดหนึ่งครับของสายคนที่ชอบตกปลา 0.98 ใครลองทำไหมไปทำครับผมก็น่าสนุกเหมือนกันนะ 99นะครับชอบพิกัดหนองบัวลำพูไม่คิดว่าจะเจอที่บ้านบ้านหนองปุ่งครับมันคือเมืองปลาที่ตกได้เพิ่นก็ไปปล่อยมันบ่แล้วก็ตกใหม่โอเค 0.56 ครับผมเคยเห็นลงแขกหาปลานั้นเอาไปกินครับโมงนี้เหลือเวลา30 นาทีนะครับนี่แหละหาปลาดีกว่า 0.51 ครับนี่ไงวะ 0.82 ทันไหมไม่ว่างก็ซื้อไม่ว่างก็ซื้อว่าไห่มูทวงตาว่าเงียบขึ้นนิดนึงไปข้างอะนะป้องกันไปก่อนได้ยักโตยักรอบแล้วนายรอบแล้วครับได้พิกัดน้ำหนักบ่บ่ได้ว่ะเอาโอเคครับแข่งขันตกปลาเส้นชัยอยู่ที่น้ำหนักของตัวปลาที่กรรมการกำหนดครับก็เหมือนกีฬาทั่วไปเขาน้ำหนักวัดกันว่าใครนั้นได้น้ำหนักมันก็ยากอยู่ที่จะได้เท่าที่ดูเขาก็มีชุดประจำมาดูบรรยากาศก็น่าสนุกเหมือนกันนะครับ0.85ครับน้ำหนักที่เขาเอาแต่เท่าที่ฟังขานมายังไม่มีใครแรงนะ0.91ไม่ครับอาจารย์เดียวไปสนามชิงหลิวพะลุงพลังครับชื่อสนามอยู่บ้านหนองกุ่งครับน่าจะเป็นตำบลหนองสวรรค์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าใกล้นักกีฬาเดี๋ยวจะดูขอบนี้0.82 ครับสนามชิงหลิวพะลุงพลัง
ผมอาจจะไม่ได้อยู่ถึงว่าใครได้ชัยชนะเขาก็มีความเชื่อมากหลุดเกือบสองหักเมื่อกี้กินแล้วหลุดครับเบ็ดเล็กนิดเดียวบอกดูนะครับดูนะครับ0.95ตกบัตรครับยังไม่มีใครได้0.85เขาก็มีระยะเวลาให้นะครับไม่ใช่จบทั้งวันแต่ละรอบแต่ละรอบดูนะครับดูนะครับ0.95ตาไปข้างเลยนะครับรับตาด้วยครับขายน้ำครับขายน้ำครับเติมน้ำครับติดแล้วคุณพี่ไม่รู้อยู่หรือเปล่าดูนะครับดูนะครับขายละปลาแล้วกินมูอันนี้จะได้ไหมรอบที่แล้วหลุดจังตกได้เขาจะไปให้กรรมการวัดนะครับที่ขานคะแนนอยู่คือน้ำหนักยังไม่มีใครได้ 0.85 ไปไปเราเอ็ดน้ำพลเลยไปน้ำคู่ดองเลยก็หาตัวนี้ก็หาขึ้นไปยังไปแล้วได้เอาไปชั่งครับไปครับเมื่อสักครู่ผมไม่กล้าถามรางวัลที่1ได้เท่าไหร่แต่กล้าสมัคร2,006ครับจะขึ้นเรียปลาที่ตกได้ไปชั่งแล้วครับมาปล่อยมันเป็นกีฬาไม่ได้แบบลงแขกหาปลาแบบซื้ออะไรนะเบ็ดละแล้วเอาปลาไปกินหรือซื้อปลาที่ตกได้ประมาณนั้นอันนี้เขาจะเหมือนกับตกรอบละชั่วโมงประมาณตัวไหนได้เล็กตัวเล็กไม่น่าจะถึง 0.85 เขาก็จะปล่อยแล้วตกใหม่ครับเนี่ยปล่อยแล้วเนี่ยตัวนี้น้ำหนักไม่ได้ครับ 0.53 ครับตัวนี้ใหญ่หน่อยหนึ่งคิดว่าจะเอาเนี่ย 0.85 น้ำหนักที่เรายังไม่มีเสียงขามก็ทำมาปล่อยเดี๋ยวเขาจะไปชั่งโอ้นะดูเหมือนน้ำหนักไม่ได้พี่เขาไม่เอาเห็นที่เขาใช้เบ็ดนี้เบ็ดเท่ากันนะครับเพื่อไม่ให้ปลาแบบตายหลังจากเอากลับมาปล่อยเก็บได้ครับยังไม่ได้850.99ครับจบครับโอ้เจ็บเลย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 
ก็ส่งน้ำนี่เขาบอกว่าให้ส่งเป็นระยะเวลานะครับสำหรับคนขายน้ำก็คือส่งน้ำให้กับนักกีฬาก็ยังไม่มีขาน 0.85 มีไกล 0.83 เมื่อสักครู่ดูนะครับดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นเบ็ด2หลังนี้ขึ้นมา3หลังนี้ได้เขาไม่เอาเขาดูตัวปลาแล้วน้ำหนักไม่น่าจะได้เดินไปก็เสียเวลาเขาก็ปล่อยเลยส่วนตรงที่ชั่งน้ำหนักก็มีเข้าชิววนไปเรื่อยๆสายชอบตกปลาอันนี้ที่ผมถ่ายนี้ก็เพื่อเพราะว่าผมติดตามช่องที่ตกปลาจริงๆแล้วร้อยกว่าช่องครับจะไม่ค่อยได้เยี่ยมเขาเพราะว่าคนที่มาเยี่ยมบ้านผมก็ได้กลับไปเยี่ยมอีกทีนึงเพราะว่าตามเยี่ยมอย่างนั้นทุกบ้านมันเยอะมันไม่ไหวก็เห็ดมันดีดอยู่นะครับตรงที่มันก็แจ้งเตือนมาอยู่ว่าก็คือระฆังที่เรากดตัวสั่นสะเทือนไว้ครับที่เยี่ยมกันประจำก็มี10กว่าช่อง นี่ก็ไม่ได้เขาก็คงไปครับดูกันเดี๋ยวเขาก็คงแกะเบ็ดออกครับแล้วก็ค่อยปล่อย 1.01 ครับก็น่าจะ 1.01 พี่เขากลับมาแล้วได้กี่อ๋อนี่ก็ได้91มันตรงไหนเฮ้ยกี่โล 0.91ข้าวหนึ่งก็เอา 0.85 พี่เขาก็ไม่ได้ครับเอามาคืนนะมาขึ้นเรื่อยๆอันนี้เข้ามาตกเป็นกีฬาศูนย์จุดแปดสามมี 0.83 ไปเยอะสำหรับชั่วโมงนี้อาจจะเขาตัดเป็นรอบเป็นชั่วโมงครับ89อีกแล้วพี่เขามาเมื่อกี้ 0.90 น้ำนะครับน้ำอย่าลืมเติมน้ำนะดูนะครับ 0.95 ตรงบัตรครับ95ก็เท่าที่ดูนี้ป่าอ้อยนะครับเขาอาจจะเอาน้ำหนักที่ใกล้ 0.85 มากที่สุด 0.60 เนี่ยดูทางโน้นขึ้นนะ 0.94 สำหรับคลิปแข่งขันตกปลาที่บ่อพลุงพลังหนองบัวลำพูก็คงจะจบเพียงแค่นี้ก็เอาไปฝากเพื่อนสายฟิชชิ่งนะครับก็ดูบรรยากาศที่ทางที่ท่านไปก็คือก็มีแข่งขันตกปลาบ้างมีตกปลาตามเขื่อนตามแม่น้ำก็ตามหนองมั่งอันนั้นตกปลาช่อนตกปลาชะโดอะไรประมาณนั้นอันนี้ตกปลาแข่งขันที่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาเจอเหมือนกันครับ 0.99 ครับตกปลาครับที่หนองบัวลำพูครับบ่อพลุงพลังบ้านหนองกงตำบลไม่แน่ใจหนองสวรรค์หรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่เขตอำเภอเมืองอันนี้ตัวเล็กพี่เขาคงจะปล่อยปลาหากินบ่อย
ตัวเล็กก็ปล่อยไปครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้กับสายพุทธิ์เนี่ยอันนี้ผมจะไปฝากขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม